สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำคำพิเศษนะครับวันจักรีครับวันจันทร์ที่6เมษายน2563ครับตอนนี้ 8:03 นนะครับเมื่อเช้าผมทำคลิปไป2คลิปนะฮะ 2-3 คลิปนะครับคลิปแรกก็เป็นคลิปของอ่านข่าวหนังสือพิมพ์สยามรัฐนะครับอ่านข่าวหนังสือพิมพ์สยามรัฐแล้วก็มีอ่านข่าวหนังสือพิมพ์อ่านข่าว Twitter ของไทยรัฐนะครับแล้วก็มีภาพคนไทยตกค้างที่สนามบินฮาเดดะครับแล้วก็อินชอนที่เกาหลีใต้ครับผมอยากจะพาท่านไปอ่านข่าวของฐานเศรษฐกิจกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นภาพของธุรกิจกันด้วยนะครับเพราะว่าผมมีความตั้งใจว่าในช่วงโควิด-19 เนี่ยเราจะต้องมีไอเดียทางธุรกิจในการหาเงินให้มากขึ้นมีอะไรที่เป็นเครื่องมือมีข่าวสารมีความรู้ทั้งทางแบบการค้าขายออนไลน์เนี่ยผมจะรีบมาแนะนำให้กับทุกท่านแล้วก็ช่วงเนี้ยนะครับมีคลิปเก่าๆเกี่ยวกับเราจะหาเงินช่วงโควิด-19 ได้อย่างไรเป็นคลิปทำเพลย์ลิสต์ไว้นะครับอยู่ในช่องไปติดตามดูครับเราไปที่ฐานเศรษฐกิจนี่คือหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับผมซื้อมาอ่านจากแอปอุกบีนะครับมาอ่านจากแอปอุกบีเรามาดูกันสักนิดนึงนะครับเป็นรายการครับเป็นฉบับวันที่5ถึงวันที่8เมษายนครับฐานเศรษฐกิจครับ1.75 ล้านล้านสู้พิษโควิดพยุงเศรษฐกิจเดินต่อ4เดือนนะครับเดินต่อ4เดือน3พรก.ครับ3พรก.แก้วิกฤตโควิดนะครับมีความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับGDP ปี6362นะครับ 17.5 ล้านล้านนะครับ GDP ของเราลงไป 5% ครับปี63นะครับ 16.57 ล้านล้านนะครับศูนย์รายได้ครับศูนย์รายได้ 9.27 ล้านบาทวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจ 1.75 ล้านล้านนะครับก็จะมีออก3พรก.รัฐบาลประยุทธ์นะครับพรก.กู้เงินของกระทรวงการคลังนะครับ800,000ล้านถึง1ล้านล้านนะครับพรก.ซอฟท์โลนแบงก์ชาตินะครับ3ถึง5ล้าน3ถึง5แสนล้านนะครับพรบ.โอนงบ 10% 6ถึง 70,000 ล้านครับก็เพื่อดูแลภาคประชาชนนะครับลูกจ้างในและนอกระบบนะครับดูแลโครงการเศรษฐโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ดูแลภาคเศรษฐกิจการเงินนะครับก็มีการชงครม.ออกพรก.อุปตราสารหนี้นะครับซับโลนหมื่นล้านท่องเที่ยวโวยกู้ไม่ได้จริงนะครับมีอะไรอ่ะลุงตู่สกัดผีปอบโควิดห้ามกินตับน้ำยาเครื่องตรวจไวรัสนะครับประโยชน์อะไรถ้าแบงค์ทำธุรกิจบนซากปรักหักพังเศรษฐีไทยวูบ900,000ล้านเจริญลดหวบนะครับเทนิงกิรวนนท์กับเจริญศิริวัฒนภักดีนะครับวันนี้วันจักรีด้วยครับไปดูต่อครับแอปมาหน้า2นะครับแอปส่งอาหารยันไม่เรียกเก็บ GP ร้านค้าเพิ่มครับในกรุงเทพตอนเนี้ยแอปแล้วก็ในหลายจังหวัดใหญ่ๆของประเทศไทยนะฮะแอปที่ส่งอาหารมาทานที่บ้านเนี่ยก็มี LINE MAN มี Grab Food มี Food Panda มี Get นะครับมาดูว่าค่า GP ก็คือค่าเปอร์เซ็นต์ที่เขาเรียกจากร้านอาหารนะครับ LINE MAN บอกถ้าสมัครผ่านวงในไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับเข้าเป็นพันธมิตรร่วมเสียค่า GP 20-30% กลุ่มร้านค่า GP มีค่าเริ่มต้นส่ง10บาทครับ Grab Food เรียกค่าคอมมิชชั่นจากร้านอาหาร 30% จากเดิม 35% ไม่รวมแวตนะครับไม่มีเก็บค่าแรกเข้านะครับ Food Panda มีค่าคอมมิชชั่น 35% นะครับมีเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นจากร้าน 30% นะครับฮึดสู้โควิดบีบต้นทุนแล้วก็อันนี้ออกพรก1ล้านล้านครับออกพรก1ล้านล้านนะครับโอเคครับหน้า3หน้า3หน้า4หน้า5นะครับหน้า5ก็ไม่หวั่นโควิดครับไม่หวั่นโควิดรถรอฟทเปิดชิงเค้กสายสีแดง 6.7 หมื่นล้านครับสายสีแดงจากไหนครับสายสีแดงเนี่ยก็มีเป็นเส้นธรรมศาสตร์รังสิตธรรมศาสตร์นะครับ8กิโลมีสายสีแดงอ่อนตลิ่งชันศาลายานะครับตลิ่งชันศิริราชนะครับสายสีแดงอ่อนบางซื่อพญาไทมักกะสันหัวหมากนะครับหน้า5นะฮะ
มาดูหน้า6ครับหน้า6น่าสนใจนะครับหน้า6ต้องพยุงต้องอัดฉีดเงินก้อนโตพยุงเศรษฐกิจทางออกนอกตำราบากบั่นบุญเลิศลุงตู่สกัดผีปอบโควิดห้ามกินตับน้ำยาเครื่องตรวจไวรัสนะครับนี่มีกินตับนะฮะประโยชน์อะไรถ้าแบงค์ทำธุรกิจบนซากปรักหักพังนะครับแบงค์จะอยู่ได้ยังไงถ้าเจ๊งกันหมดอันนี้เป็นโค้ดคำคมของเวชประยุทธ์นะครับเราต้องไม่ปล่อยให้ผู้ป่วยผู้ติดเชื้อรายใหม่ทำให้ตัวเลขลดลงจนเป็นศูนย์ให้ภัยได้ภายในเร็ววันนะครับอันนี้หน้า6นะฮะหน้า6มาดูหน้า7ครับหน้า7อีแรงแตกลังดับฝันโกย 1,500 ล้านจิกกินน้ำยาเครื่องตรวจนะครับอันนี้พูดถึงถูกปลอมลายมือชื่อเป็นกรรมการหน้า8ครับโควิดชุดน้ำมันโลกวูบ900ล้านบาร์เรลครับโควิดดันบรรจุพันอุตสาหกรรมโต 300% ครับสายอาหารกัดฟันวิกฤตเลือดโอ้โหสายอาหารสายธุรกิจอาหารกัดฟันสู้วิกฤตไวรัสลากยาว4เดือนจ่อปิดกิจการนะครับโอ้โหนี่น่าคิดนะลากยาว4เดือนจ่อปิดกิจการนะครับหากยืดเยื้อบริษัทอาจจะแบกต้นทุนไม่ไหวนะครับอันนี้หน้า9เป็นการค้าการลงทุนนะครับส่งออกไทยโอกาสใต้วิกฤตอุปสรรคเพียบชงบิ๊กตู่พลิกวิกฤตโควิดจัดแถวสวนยางสร้างรายได้เพิ่มนะครับโควิด19ทำลายล้างนานวันรับมือยากนะครับทำลายหมดธุรกิจเลยทุกธุรกิจเลยครับโควิดเนี่ยการบงการบินอาหารขนส่งภาคบริการท่องเที่ยวไปหมดครับหน้า10ครับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม อาวุธสู้โควิดของชาวโลกครับกอมสินกรุงไทยโมเดลรวมใจฝ่าวิกฤตโควิดครับอันนี้ก็มีการหยุดเงินดอกเบี้ยเงินต้นให้ลูกค้า3เดือนนะครับอันนี้เศรษฐีร่วมใจต้านโควิดอันนี้เป็นหุ้นเศรษฐีนะครับลองส์สมคิดปลดล็อกด่วนขั้นตอนขอซอฟท์โลนหมื่นล้านสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวนะครับอสังหาเสี่ยงสุดโควิดถล่มซ้ำสอลากยาวหน้า12นะครับหน้า12เป็นสุดยอดนวัตกรรมนะครับเซ็นทรัลทุ่ม30ล้านช่วย20โรงพยาบาลสู้โควิดครับมี20เทคโนโลยีที่จะช่วยโควิดนะครับ20เทคโนโลยีช่วยโควิดมาดูทาง SCG ก็มีห้องคัดกรองนะครับห้องตรวจผู้เสี่ยงห้องน้ำสำเร็จรูปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีทำโรบอทหุ่นยนต์นะครับหน้ากากอนามัยสะท้อนน้ำวิศวกรรมสถานห้องแยกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยก็มีห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศความดันลมห้องคลุมศีรษะของบุคลากรทางการแพทย์เอ็มโพเรียมก็มีอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังก็มีห้องความดันลบห้องอาหารเครื่องดื่มเพิ่มภูมิคุ้มกันนะครับเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ผู้สูงอายุหุ้นการเงินนะครับหุ้นการเงินอุ้มหนี้ดีลดเพดานดอกเบี้ยOR สีสันปตท.ดัน Market Cap พุ่งหน้า15ครับหน้า15ธกส.ช่วยลูกค้าทุกรายภัยโควิดภัยโควิดอันนี้ความสำคัญของผู้บริโภคชาวอเมริกันต่อเศรษฐกิจโลกนะครับเศรษฐกิจสหรัฐเติบโตเพราะผู้บริโภคแข็งแกร่ง2ผู้บริโภคแข็งแกร่งผู้ประกอบการต้องแข่งขันกันสูง3เริ่มเห็นเสียของการใช้จ่ายที่เติบโตที่น้อยลง4เน้นเช่าไม่เน้นมากขึ้น5โควิด19ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคยาวขนาดไหนนะครับอันนี้ยานยนต์ครับเป็นหน้า16ครับ Isuzu Toyota หยุดผลิต Supply Chain ระส่ำนะครับก็ตรีเพชรรู้สึก Isuzu หยุดผลิตเนาะดูยอดขายรถครับยอดขายรถ
ยวไข่รถปิกอัพมกราคมกอบถึงกอพอ63ครับอิลสุ 25,863 คันครับโตโยต้า 20,000 ครับมิตซูบิชิ 5,000 ฟอร์ด 4,000 แล้วก็นิสสัน 3,000 คันครับอันนี้ BMW กับรถไฟฟ้านะครับอสังหาปรับนะครับมีอสังหาปรับแผนลดความเสี่ยงรับมือโควิดครับขายบ้านขายคอนโดขายที่ดินทั้งหลายนะครับอันนี้ไลฟ์ลาดพร้าวชาร์จชีวิตพลังเพิ่มการทำงานหมอบุญอสังหาเหมือนกันครับหมอบุญพริกธนบุรีบางซื่อรับผู้ป่วยติดเชื้อนะครับรับผู้ป่วยติดเชื้อ SC ปลดล็อกความคิดมีอาเซียเสร็จฮะอสังหาริมทรัพย์บรรทูลคุณบรรทูลล้ำซ้ำตอนนี้ก็ออกจากแบงก์กรุงไทยนะครับแจ้งลาออกนะครับแล้วก็ที่ประชุมมีมติตั้งคุณกอบการวณวรังคูลรักษาประธานกรรมการครับเป็น NGO หน้า19ต่อการตลาดครับการตลาด Work at Home ดัน Smart Home โต3เท่าตัวครับโควิด19 32,000 โรงแรมไทยครับโอ้โหน่าเห็นใจนะดิ้นประคองรอเวลาฟื้นตัวนะครับโรงแรม 32,000 แห่งครับตอนนี้อัตราเข้าพักศูนย์เลย 95% ถ้าไม่มีรายได้นี่นะครับโฮเทลโคลสนะครับปิดกิจการถาวรปิดให้บริการเซฟคอสคนงานส่งฟู้ดเดลิเวอรี่รับผู้ป่วยโควิดเน้นเป็นลองสเตย์ลูกค้าเวิร์กฟรอมโฮมนะครับนี่ครับการปรับตัวของธุรกิจโรงแรมนะครับแล้วก็มี400โรงแรมปิดชั่วคราวครับเป็นเรียกว่าโรงแรมใหญ่ๆก็ได้รับผลกระทบนะครับได้รับผลกระทบมากนะฮะโรงแรมเนี่ยเซ็นทาราปิดไป26-28แห่งเลยมั้งครับปิด28แห่งหลายที่เลยครับเนี่ยฮะสยามแอสสยามปิดถึงพฤษภาภูเก็ตไม่ต่ำกว่า200แห่งพัทยา40แห่งหัวหินชะอำรีเจนชะอำปิดกันเป็นแถวเลยครับต้องปรับรูปแบบมาขายอาหารแก๊ปฟู้ดปรับตัวสร้างคนคนยุทธธุรกิจครอบครัวครับสำรองหรือกักตุนองค์กรหลักเตือนเผชิญวิกฤตอาหารนะครับส่องเทรนธุรกิจสเปนเมื่อเศรษฐกิจพลังขับเคลื่อนด้วยผู้หญิงประเทศที่จำกัดหรือระงับการส่งออกในขณะนี้นะครับรัสเซียจะจำกัดการส่งออกธัญญาหารคาซัคสถานห้ามส่งออกแป้งสาลีครับเวียดนามพิจารณาระงับข้าวนะครับเซอร์เบียส่งออกน้ำมันเมล็ดทานตะวันกัมพูชาระงับข้าวบางรายการครับเตือนฝืนขับรถกับสงกรานต์เจอด่านกักตัว14วันเจอด่านตลอดทางกับตัว14วันเรียกคัดกรองชวนระดมซื้อมะม่วงฝากหมอแล้วก็คนรักนะครับนายเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับก็ซื้อมะม่วงผ่าน Thailand Postmart นะครับ Block Trade Trend ฮิตของนักลงทุนครับ Mobile ID ตอบโจทย์ผู้เสียภาษียุคดิจิตอลครับอันนี้หน้า26ครับ The AT Homeฝีมือคนไทยประชุมทางไกลนะครับแล้วก็ Chain Store IT ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น GIB Com7 Advance Advice นะครับก็สาขาโอ้โหไม่น่าเชื่อครับน่าเห็นใจนะ148สาขาสาขาที่ปิดบริการชั่วคราว117สาขาครับกลยุทธ์ก็มุ่งออนไลน์หลังล็อกดาวน์กรุงเทพยอดขายหลังล็อกดาวน์ยอดขายโตยอดขายออนไลน์โต4เท่าครับเตรียมเปิดบริการรับซ่อมเครื่องโดยพนักงานหน้าร้านมารับออเดอร์เช่าอาคารพาณิชย์เปิดเฉพาะกิจ21สาขานะครับคอมเซเว่นมี801สาขาเลยปิดชั่วคราว256ครับก็มาขายออนไลน์เหมือนกันครับแอดไวส์มี116สาขาสาขาที่ปิด20สาขาครับผักออนไลน์ช้อปปิ้งบริการแบบ Exclusive ไม่ต้องเดินทางนะครับเพิ่มค่าบริการ100บาทครับส่วนใหญ่ก็หันเข้าหาออนไลน์กันหมดนะครับ
เป็นรายการช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษก็อย่าลืมเข้าออนไลน์นะครับเริ่มง่ายที่สุดผมคิดว่าจะเป็นในส่วนของ LINE นะครับ LINE MyShop LINE OA เนี่ยง่ายสุดเลยแนะนำเลยครับมีคลิปของผมทำไว้อยู่เป็นผมก็ขายผ่าน LINE ออนไลน์เหมือนกันนะครับอยู่คลิปข้างใต้เนี่ยแฟนรายการสนับสนุนได้แล้วก็แฟนรายการทุกท่านที่มีสินค้านะครับก็เอามาฝากขายที่ช่องผมได้นะครับเอามาฝากขายที่ช่องผมได้นะครับเราไปดูกันต่อสโตนีตายนะครับมาดูที่หน้า27ครับกับข้าวบ้านป่าไก่ย่างอบน้ำอันนี้ที่ไหนแล้วก็โคโค่ Channel คริสเตียดิออร์เป็นคนแหวกขนมนะครับเป็นคนแหวกขนมอันนี้เขาบอกว่าอยู่บ้านเวลานี้อย่าเพิ่งเศร้าหลวงเขากัก24ชั่วโมงเป็น14วันของมันหมูเงินทองจะล่อยหล่อนะครับทำอาหารทานเองที่บ้านก็อร่อยดีนะครับช่วงนี้อันนี้นวัตกรรมสุดเฉียบทีมท็อปใช้นวัตกรรมไอเดียสุดเฉียบบุรุษสารีรับผิดชอบพนักงานดูแลสังคมครับโอท็อปไทยอยู่บ้านก็ช็อปได้นะครับไทยแลนด์มอลล์ช็อปได้นะครับโอท็อปไทยมาช้อปปิ้งได้ครับช็อปชิมช็อปกินหมูปิ้งความงามโอเคครับนี่ก็อันนี้บุราสาลีเขาบอกว่าไงฮะเป็นโรงแรมในไทยแล้วก็ในลาวนะครับจัด We Care for Community ช่วยเหลือคนตกงานผลนะครับผลกระทบก็คือใช้เชฟเซี่ยงไฮ้แมนชั่นทำข้าวกล่องขายต้นทุนนะครับมีพนักงานเป็นคนส่งอาหารนะครับครับโอ้หมดแล้วครับโอ้โหวันนี้ดีใจนะนี่ครับนี่ก็คือฐานเศรษฐกิจครับสู้พิษโควิดก็ดีใจนะครับที่ได้ทำตามที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาว่าอยากจะอ่านฐานเศรษฐกิจให้กับแฟนรายการทุกท่านเพื่อจะได้เปิดมุมมองใหม่บ้างนะครับเผื่อใครอาจจะเห็นช่องทางหรือข้อมูลหรือไม่มีธุรกิจที่จะฝ่าวิกฤตโควิดในช่วงนี้ครับคำตอบที่สุดคือค้าขายออนไลน์ครับการค้าออนไลน์แบบไปหน้าร้านเนี่ยจบแล้วก็คือเหลือแค่อาหารสดเป็นส่วนใหญ่ที่คนซื้อไปทานนะครับควรจะออกไปช้อปปิ้งก็จะน้อยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมีช่องทางในการขายออนไลน์เข้าเลยครับเข้าไปเลยผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็น Lazada Shopee แต่ถ้าง่ายที่สุดของ LINE ครับขายผ่าน LINE เนี่ยไวสุดถ้าจะไปเปิดแฟนเพจ Facebook ก็จะช้าไปเพราะจะต้องมีการโฆษณาด้วยแต่ LINE เนี่ย44ล้านคนเนี่ยทำเสร็จปุ๊บยิงขายได้เลยขายมากขายน้อยก็ฝึกขายไว้ก่อนนะครับครับก็ติดตามช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษนะครับผมจะนำไอเดียต่างๆในช่วงเราจะหาเงินออนไลน์ในช่วงเราจะหาเงินช่วงโควิด19ได้อย่างไรติดตามชมนะครับขอบคุณฐานเศรษฐกิจนะครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษฝากสนับสนุนสินค้าของช่องของผมนะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee หรือว่าใน LINE ข้างล่างนี้นะครับมีชาเก๊กฮวยหน้ากากอนามัยซิลส์นะครับมีแผ่นกลองเป็นใยไหมทองคำนะครับมีสับปะรดอบแห้งลำไยอบแห้งผลิตภัณฑ์ความเครื่องสำอางซิลส์มากหน้าใยไหมทองคำครับเดย์ครีมไนท์ครีมสบู่พับแล้วก็มีผ้าพันคอสวยๆนะครับมาช้อปปิ้งได้เลยข้างล่างนี่ครับช้อปปิ้งออนไลน์ได้เลยนะครับฝากสนับสนุนด้วยครับและอย่าลืมแอดไลน์ของผมครับไลน์@ti333 เพื่อจะเสนอรายการอยากได้ความรู้เรื่องอะไรร่วมจัดรายการกับผมส่งข้อมูลมาให้นะครับและที่สำคัญสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านที่ line @ti333 ได้ครับขอบคุณที่ตามช่อง YouTube ชิปทำคำพิเศษสวัสดีครับ